รวมเรื่องเล่าฟิลิปเด่นเคนเงียบตัดเกรดนักเตะอังกฤษเฉือนโคเอเชียเปิดหัวยูโรตัดเกรดนักเตะอังกฤษเกมเฉือนโคเอเชียโดย Man of the Match คงต้องยกให้คาริน ฟิลิปของกลางลีดที่โชว์ฟอร์มเยี่ยมสุดๆกาเล็กซ์ เซาเกตผู้จัดการทีมชาวอังกฤษประเดิมนำทัพสิงโตคำรามเก็บ3คะแนนในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2020รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดแรกได้สำเร็จหลังเฉือนเอาชนะโคเอเชีย 1-0 ที่สนามเบลเบียมเมื่อวันอาทิตย์ที่13มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับผลงานของนักเตะสิงโตคำรามในเกมนี้เป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมจอร์แดนพิกฟอร์ด 6.5 ครึ่งแรกแทบไม่ต้องออกแรงเซฟเลยก่อนที่มีงานมากขึ้นในครึ่งหลังและไม่มีอะไรผิดพลาดคายวอล์กเกอร์ 6 คะแนนเกมรับยังไว้ใจได้รวมทั้งมีส่วนร่วมกับจังหวะที่ได้ประตูหลังผ่านบอลให้คาวินฟิลิปจอร์แดนสโตน 7 คะแนนคุมแผงแนวรับและแนวเก็บบอลได้ดีสามารถจัดการกับแนวรุกทับตาหมากรุกได้อยู่หมัดไทรอนมิง 8 คะแนนได้โอกาสลงมาเป็นตัวจริงหลังเฮรี่แม็กควายยังไม่ฟิตเต็มร้อยและทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งหยุดแนวรุกโคตรแอดไว้ได้หมดคีแรนทิปเปีย 6 คะแนนต้องโยกมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายในเกมนี้และเกือบโมงคืนหลังพลาดขณะที่จังหวะเติมเกมยังทำได้ไม่ดีนักดีแคนไรท์ 6.5 คะแนนคอยปัดกวาดให้ทีมก่อนถึงกองหลังและสู้กับแผงกลางโคตรแอดที่นำมาโดยลูก้าโมริตได้ดีคาวินฟิลิป 9 คะแนนคุมจังหวะในแดนกลางได้ดีและมีโอกาสส่องไกลสวยๆเกือบเป็นประตูเหมือนกันในครึ่งแรกก่อนที่จะเป็นคนจ่ายให้ราฮิมสเตอร์ลิงยิงออกนำ 1-0ราฮิมสเตอร์ลิง 7 คะแนนครึ่งแรกยังมีจุดผิดพลาดให้เห็นอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็มาทำประตูได้ในครึ่งหลังช่วยให้ทีมนำ 1-0 และมีความขยันลงมาช่วยเกมรับช่วงท้ายเกมเมสันเมาส์ 6.5 คะแนนผ่านบอลและเคลื่อนไหวได้ดีจนสร้างความปั่นป่วนให้กับโคเอเชียได้หลายครั้งฟิลโฟเดน 7 คะแนนบูบบาบช่วงต้นเกมและมีโอกาสยิงให้ทีมขึ้นนำแต่บอลไปชนเสาอย่างน่าเสียดายก่อนที่ครึ่งหลังบทบาทจะน้อยลงไปบ้างแฮร์รี่เคน 5.5 คะแนนไม่ค่อยมีบทบาทกับเกมมากนักมีโอกาสทำประตูแค่ไม่กี่ครั้งหลังไม่ค่อยได้บอลจนต้องพยายามลงมาล้วงบอลด้วยตัวเองตัวสำรองที่ลงสนามมาร์คัส รัชฟอร์ดแทนโฟเดนนาทีที่71รับไป6คะแนนลงมาแล้วไม่ได้มีอะไรโดดเด่นพอจะเล่นงานแนวรับโคเอเชียได้เลยจูสเบลลิงแฮมแทนเคนนาที82รับไป6คะแนนลงมาช่วงท้ายเกมทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในยูโรรอบสุดท้ายด้วยวัย17ปีกับอีก349วันโดมินิกคอมเวอร์สเลวินเปลี่ยนสเตอร์ลิงนาทีที่90บวก2ยังไม่มีคะแนนเพราะมีเวลาอยู่ในสนามน้อยเกินไปหน่อยขอบคุณข่าวจากสยามสปอร์ตเว็บไซต์กีฬาอันดับ1ของไทยอย่าลืมกดติดตามรวมเรื่องเล่าด้วยนะครับ